ครับก็ได้สั่งการทางด้านผู้ชาการตำรวจแห่งชาติไปแล้วนะครับเพราะเรื่องนี้ก็ต้องไปถึงรากฐานของที่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเพราะเป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องที่มันไม่เหมาะสมนะครับก็ต้องจัดการให้ได้พรุ่งนี้พอดีผมจะมีการเดินทางไปดูโครงการพระสมริดกับทางท่านผู้ชาการตำรวจแห่งชาติด้วยแล้วท่านต่อสักก็จะไปด้วยก็จะมีการพูดคุยกันนะครับก็คงต้องสืบให้จบอ่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องแถลงข่าวให้พี่น้องประชาชนทราบว่าเรื่องมันเป็นยังไงแท้จริงมันคืออะไรนะครับคนรับไม่ได้หรอกครับเรื่องพวกนี้มันก็อย่างที่บอกครับทุกอย่างต้องถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับเป็นหน้าที่ของสำนักงานตรวจชาติที่ต้องทำให้ได้ครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องขอพูดคุยก่อนเหมือนกันผมก็ได้ยินคร่าวๆเหมือนกันระหว่างที่อยู่ที่ดาวอสนะครับเดี๋ยวขอไปปรับพูดคุยกับท่านนิดนึงว่าเหตุผลคืออะไรแล้วข้อดีข้อเสียคืออะไรนะครับ